ข่าวใหญ่วันนี้ต้องบอกว่าใหญ่จริงๆค่ะถือว่าผิดความคาดหมายเหมือนกันนะกับมติของศาลรัฐธรรมนูญนะครับสุดท้ายแล้วศาล5-4ครับบอกว่าคุณเศรษฐาต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทีนี้หลายคนหวั่นไหวเลยแล้วนโยบายต่างๆไม่ว่าดิจิตอลวอลเล็ตที่ไปลงทะเบียนอะไรก่อนหน้านี้ทำยังไงและที่สำคัญใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนิชนัทคุณผู้ชมรอจับตาดูแต่ก่อนอื่นไปดู5-4มีใครกันบ้างขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับผลปรากฏว่า5คนเนี่ยก็จะมีคุณปัญญาคุณอุดมคุณวิรุณคุณจิระนิติแล้วก็คุณบรรจงอันเนี้ย5เสียงที่บอกต้องพ้นส่วน4คนก็คือมีคุณนครินทร์คุณนพดลคุณอุดมคุณสุเมธ4คนนี้บอกว่าอยู่ได้แต่สุดท้ายแล้วก็คือมติ5-4ฮะเหตุผลสำคัญเลยนะคะศาลทำไมถึงมีมติแบบนี้นะคะเพราะว่าท่านเห็นว่าการกระทำของนายพิชิตชื่นบานซึ่งเคยต้องโทษจำคุก6เดือนคดีถุงขนม2ล้านบาทเป็นการละเมิดอำนาจศาลถือเป็นข้อเท็จจริงซึ่งสาธารณชนต่างรู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นการกระทำต่อความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมศาลนะคะทีนี้การที่ท่านนายกเนี่ยอ้างบอกว่าตัวท่านมีภูมิหลังจากการประกอบธุรกิจมีประสบการณ์ทางการเมืองที่จำกัดจึงไม่อาจรู้ว่านายพิชิตเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีเป็นข้ออ้างที่รับฟังไม่ได้เพราะนายกต้องมีความรับผิดชอบในทุกการกระทำดังนั้นการที่คุณเศรษฐาเสนอชื่อของคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีก็ต้องควรรู้ว่าคุณพิชิตเนี่ยมีพฤติการฝ่าฝืนทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงถือว่าเป็นความผิดที่ทำให้ขาดความสุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์ต่อวินยูชนทั่วไปการที่ท่านนายกยังเสนอชื่อนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีแม้จะเคยถอนชื่อออกไปแล้วครั้งหนึ่ง ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประเทศชาติและเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์เป็นการสมคบสมาคมกับผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียค่ะทีนี้พอคำวินิจฉัยศาลออกมาแบบนี้ส่งผลให้นายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีนะคะและบวกคือส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นไปทั้งคณะด้วยทีนี้ระหว่างนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศจะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีไปก่อนแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกนายกคนใหม่ตามบัญชีรายชื่อที่มีอยู่เดิมก่อนนะคะก็คือแคนดิเดตนายกเดิมเนี่ยเดี๋ยวจะมาว่ากันทีนี้พอทราบคำตัดสินของศาลคุณเศรษฐาเองวันนี้ค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะโดยบอกว่าขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ให้โอกาสได้ชี้แจงแล้วก็ยืนยันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งใจจริงทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแต่เมื่อคำตัดสินออกมาแบบนี้ก็เคารพคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะผมเคารพในการตัดสินใจของคำพิพากษาของทั้งศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาปีหนึ่งหรือเกือบปีหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งมาก็พยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับมีความตั้งใจจริงในการทำงานยึดมั่นโดยในอุดมการณ์ของการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับฟังความคิดเห็นของทุกๆฝ่ายแล้วผมเสียใจตรงที่ว่าผมจะถูกออกไปว่าเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมซึ่งผมก็ยืนยันนะครับในตัวตนของผมผมคิดว่าผมไม่ใช่บุคคลอย่างนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ต้องท่านตัดสินมาแล้วแล้วเป็นตุลาการที่มีความรู้มีความสามารถท่านตัดสินมาผมก็น้อมรับครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับตอนท่านแถลงที่ทำเนียบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสิ่งที่นักข่าวแล้วก็ประชาชนอยากรู้ก็คือว่าไอ้ที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเป็นยังไงคุณเศรษฐาว่ายังไงรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่หน้าที่ที่ผมจะตอบแล้วเพราะผมไม่ใช่นายกรัฐมนตรีแล้วพ้นจากตำแหน่งนายกไปแล้วผมก็เลยตอบไม่ได้คือบ่ายสามครึ่งเนี่ยเขาไม่ให้ผมอยู่ละถูกดิฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมีรถมาจอดรอแล้วก็รับไปเรียบร้อยแล้วแต่นโยบายต่างๆเช่นดิจิตอลวอลเล็ตที่หลายคนบอกลงทะเบียนไปแล้วทำยังไงท่านบอกว่าขึ้นอยู่กับนายกคนใหม่และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อันนี้แหละถ้าเปลี่ยนไพ่ขึ้นมาทำยังไงดีฮะคุณผู้ชมครับเอ้ามีเสียงนายกไหมครับท่อนนี้อ้าวเราฟังเสียงท่านดูครับทราบว่าอะไรที่มันเดินมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็อาจจะผิดได้ผมไม่ทราบครับผมเรียนตรงว่าผมไม่มีอำนาจแล้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ต้องกลับเข้ามานะครับผมเรียนตรงผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่ทราบใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ทราบว่าเรื่องของพรรคร่วมจะเป็นกันอย่างไรจะเป็นพรรคร่วมหรือพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดเปลี่ยนผู้นำแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตามที่เห็นสมควรนะครับ
อย่างที่ผมบอกครับทุกคนก็เห็นอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ว่าวิธีการที่ทำให้ถึงจุดๆนั้นเนี่ยก็มีหลายๆวิธีที่ทุกคนจะทำได้แต่บางท่านอาจจะเห็นด้วยกับยี่ซ่อวันหรือบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอื่นๆนะครับแล้วแต่อันนี้ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเราหมดหน้าที่ไปแล้วเมื่อตอน 3:30 นนี่ละโอ้หมดหน้าที่แล้วหมดหน้าที่แล้วเอาทีนี้มาฟังเสียงประชาชนกันบ้างนะคะเพราะว่าจริงๆทุกคนก็รอลุ้นวันนี้ผลออกมาแล้วเป็นแบบนี้เอาลองฟังเสียงของชาวบ้านบ้างค่ะต่อครับอยากให้ไปต่อครับเพราะอะไรครับเพราะอยากได้เงินดิจิตอลครับเพราะว่าทุกคนก็รอหวังคนทำมาหากินอย่างนี้ก็อยากจัดหวังอย่างนี้ครับเงินตัวนี้แหละครับคือถ้าแกไม่ได้ไปต่อเนี่ยมองว่าเงินก้อนนี้จะเป็นยังไงครับก็ไม่น่าจะได้ไม่มีความหวังเลยตอนนี้อาจจะให้ไปต่อค่ะตัวหนูเองหนูคิดว่ามันเป็นเหมือนเพิ่งเริ่มต้นจากเริ่มรุ่งตัวแล้วดีกว่านี้อีกแล้วตอนนี้เป็นยังไงสภาพเศรษฐกิจที่แม่มองไม่ดีเลยจ้ะขายของเป็นยังไงบ้างครับขายของก็เงียบอยากให้นายกคนนี้ได้ไปต่อหรือพอแค่นี้พอแค่นี้ค่ะแกทำงานบริหารงานไม่เป็นไงแล้วหลายคนที่บอกว่าอยากให้อยู่ต่อเพราะว่าจะได้เงินดิจิตอลนะอันนี้แม่มีเหรอดิจิตอลก็ใช้ยากได้มาก็ยากใช้ไม่เป็นคนแก่ก็ใช้ไม่เป็นนี่ไงคุณผู้ชมครับถึงต้องบอกไปว่าต้องรอดูนายกคนต่อไปจะเป็นคนของเพื่อไทยหรือจะเป็นเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกุลหรือว่าจะมาจากพรรคอื่นมาจากพรรคร่วมหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปไล่เรียงรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ต้องเป็นคนเดิมที่เคยเสนอชื่อไว้ก่อนหน้านี้ค่ะทนใครอ่ะเหลือใครอาจารย์ชัยเกษมต้องบอกว่าท่านก็มีปัญหาสุขภาพถูกไหมล่ะคุณอุ๊งอิ๊งหรอคุณอุ๊งอิงก็ยังถูกมองว่าตอนนี้เนี่ยประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเพียงพอหรือยังคุณทักษิณจะยอมหรือเปล่าใช้คำนี้เลยทายาทสายตรงทายาทสายตรงถูกไหมล่ะตอนนี้เหลือใครต่อไปคือคุณอนุทินชาญวีรกุลซึ่งท่านก็เพิ่งจะให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงมหาดไทยเลยยังไงเหลือลุงตู่ไหมคะมีชื่ออยู่นะมีชื่ออยู่บิ๊กป้อมไหมคะนั่นแหละหรือก่อนอันนี้มีชื่อคุณพีรพันธ์สาลีรัฐพิพากษ์ตั้งแต่สมัยนู้นก่อนหน้านั้นแล้วนะหรือคุณจุรินคุณจุรินไม่น่าจะได้ถูกไหมล่ะลุงป้อมก็ไม่น่าจะได้ทีนี้ก็จะเหลือแค่ไม่กี่คนแต่ตอนนี้ที่มีออร่ามากที่สุดเท่าที่ผมมองเห็นนะคือคุณอนุทินเพราะว่าทางกราฟิกเราทำมาหน้าที่คือตัวท่านก็ใหญ่หน้าผ่องเลยหน้าผ่องเลยมีออร่ามากไม่ก็คือเขาก็คือด้วยคะแนนเสียงในระหว่างพักร่วมเขาเป็นอันดับที่2ต่อจากเพื่อไทยก็ถ้าแคนดิเดตเพื่อไทยเกิดไม่พร้อมเนี่ยก็ต้องมาเสียหนูแล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยคือคนก็ไปเชื่อมโยงกันคืออะไรรู้ไหมปฏิญญาเขาใหญ่ปฏิญญาเขาใหญ่ก่อนนั้นที่จะมีภาพอ่ะที่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้คุยไม่ได้พูดอะไรกันแต่นักการเมืองก็ไปคุยกันว่าเฮ้ยหรือว่าคุณทักษิณมีการไปคุยกับเสี่ยหนูหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะถ้ามันมีอุบัติเหตุทางด้านการเมืองนี่ๆๆคุณผู้ชมฮะเขาบอกไปตีก๊อฟเฉยๆทักทายกันเฉยๆแต่พอการเมืองก็มองไปว่าเห็นภาพเหล่านี้แล้วมันนึกถึงอะไรบางอย่างมันอาจจะมีการตกลงอะไรบางอย่างหรือเปล่าดีลพิเศษอีกละแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอาอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าใกล้ตัวคุณผู้ชมนะถ้าเปลี่ยนเป็นเสี่ยหนูขึ้นเป็นนายกดิจิตอลวอลเล็ตว่ายังไงอ่ะเพราะว่าดิจิตอลเนี่ยมันเป็นนโยบายเรือธงของเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ครองตำแหน่งนายกเองอ่ะจะเอายังไงแต่หรือเขาจะมีดีลคุยกันไว้แล้วกับนโยบายอื่นๆของภูมิใจไทยด้วยหรือว่าจะแลกอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าครม.ก็ต้องเซตกันใหม่หมดนะพอแลกแล้วเนี่ยกระทรวงต้องเปลี่ยนอีกเท่ากับว่าเราต้องนับหนึ่งกันใหม่ไหมทำไมทุกคนไปฟันธงนะที่ว่าจะเป็นเสี่ยหนูหรือเปล่าเอามาฟังอาจารย์สุขุมนวลสกุลกันบ้างนะคะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยวันนี้ก็มาสัมภาษณ์มาวิเคราะห์นะคะให้คุณออฟชัยนนท์ฟังในรายการเรื่องใหญ่รายวันอาจารย์สุขุมบอกว่าถ้าคุณเศรษฐาพ้นเก้าอี้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารนี่แหละจะถูกบีบให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคงจะไม่ปล่อยเก้าอี้ตัวนี้ให้พรรคภูมิใจไทยหรอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่มุมมองละว่าจะใครจะเป็นนายกคนต่อไปหรือจริงๆเขาคุยอะไรกันไว้แล้วหรือเปล่าหรือเปล่าเอาจริงนะเราไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะว่าเย็นวันนี้ค่ำวันนี้เขาจะไปคุยอะไรกันอีกหรือเปล่าถูกไหมเราก็ไม่รู้จริงๆแต่ว่าคุณเศรษฐายังเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ถูกวางยาแต่ที่แน่ๆนะคะในแง่มุมเศรษฐกิจเนี่ยทันทีที่ศาลมีคำวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีหุ้นไทยร่วงทันทีความไม่ลดลงมากกว่า16จุดกลับมาใช่นักลงทุนไม่ชอบที่สุดก็คือความไม่แน่นอนแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์